ับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์เสน่ห์นั่นเองค่ะรับรองค่ะว่าแย่งกันพูดสุดฤทธิ์พูดให้พูดก่อนก็ได้เนาะงอนแล้วไม่พูดก่อนนะคะแล้วมื้อนี้ค่ะอยู่กับนะคะน้องติ๊กสาวบ้านนาเช่นเคยค่ะค่ะน้องนาสาวบ้านเมืองค่ะนะอัดไปอัดมาเริ่มจะแบบว่าแบบแย่งกันพูดไม่ทันนะคุณผู้ชมต้องบอกตรงๆเลยว่าแบบบางเทปเนี่ยคือเราอยากจะพูดเยอะกว่านี้แต่เวลามันไม่พอแม่แล้วค่ะที่เห็นแย่งกันพูดเพราะว่าบางทีนะคะเขานึกสาระดีๆออกนะคะเขาก็อยากจะแทรกว่าวในจักน้อยนะคะแต่บังเอิญคุณผู้ชมอาจจะรำคาญหูรำคาญตาก็อย่ารำคาญกันนะคะมันเป็นฟิวที่แบบว่าจริงใจอยากจะบอกต่อใจเย็นๆนะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาพูดสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพความสวยความงามให้คุณผู้ชมได้รับรู้อย่างชัดเจนอย่างละเอียดอย่างแน่นอนค่ะและสำหรับเทปนี้นะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะเครื่องดื่มยาอาหารกลิ่นกีวีจากเพียวไลฟ์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องบอกก่อนเลยว่าเกี่ยวกับเรื่องลำไส้ของเราดีกว่าว่ามีคุณผู้ชมบางคนนะเขาบอกว่าฉันไม่ต้องทานพวกนี้ก็ได้ฉันก็ทานพวกผักแบบปลาแบบอะไรสารอาหารผลไม้อะไรครบทุกมื้ออยู่แล้วแต่จริงๆแล้วทำไมถึงไม่ได้ประสิทธิภาพอะไรเลยก็เพราะว่าลำไส้ของคุณมันไม่สะอาดมันเกิดการหมักหมมอยู่ในร่างกายเยอะเกินไปจะรับของสิ่งดีๆเข้ามาในร่างกายมันก็ไม่เห็นผลไม่เห็นประสิทธิภาพนั่นเองพี่ตีนะคะคุณผู้ชมคะเขาต้องยอมรับเลยนะคะว่านะคะคนที่ติดตามรายการเขาส่วนมากจะเป็นนะคะคุณแม่ที่ค่อนข้างจะสูงอายุแน่สักน้อยจะมีปัญหาในเรื่องของลำไส้นะคะพวกเกี่ยวกับการขับถ่ายลำไส้อีหยังก็ดีค่ะและหลายท่านก็สงสัยอย่างที่น้องนัทได้บอกไปว่าแกกินพวกปลาพวกผักผลไม้เป็นประจำอยู่แล้วเป็นอย่างร่างกายก็บ่ดีขึ้นใช่นะคะลองนึกสภาพเบิ่งว่าลำไส้ที่เหม็นๆเนาๆ มีคาบไขมันขาดเศษอาหารที่สะสมมา40ปี50ปีเขาบอกว่ามันจะยาวกว่าเนี่ยช่วงตัวของเราเนี่ยช่วงส่วนสูงของเราประมาณ6เท่าของลำตัวเราเลยนะคิดดูมันจะยาวขดแบบขนาดไหนในลำไส้ของเราอะแล้วถ้าเราไม่ได้ชำระล้างอะไรสิ่งสกปรกไม่ดีท็อกซ์ของเสียออกจากร่างกายเลยมันจะเป็นยังไงพี่ติ๊กคิดสภาพเบิ่งมันคงจะเหม็นเน่าแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเนี่ยแหละค่ะว่าเป็นยังทานอาหารเสริมเข้าไปมันคือบ่เห็นผลทานอาหารดีๆเข้าไปมันก็คือบ่เห็นผลเพราะว่าลำไส้เฮามันบ่ได้รับการล้างดีท็อกซ์มันสกปรกทั้งขาบไขมันขาบอาหารขาบยังไปเกาะตามส่วนต่างๆของลำไส้คิดเบิ่งขนาดจานบ่ได้ล้างมือนึงก็ยังเหม็นเน่าแต่นี่กี่มื้อกี่ปีแล้วเนาะที่เราไม่ได้ล้าง10ปี60ปีใช่อย่างพวกเราเนี่ย20กว่าปียังทันนะแต่อันนี้เลยพี่ดิ๊กอยากจะบอกว่าสามารถทานได้ตั้งแต่ประมาณแบบ 3-4 ขวบ 5 ขวบก็ทานได้แล้วอะทุกเพศทุกวัยทุกอายุจริงๆค่ะคุณผู้ชมนะคะนี่แหละค่ะและบางคนนะการหันมาแบบว่าไปดีท็อกซ์จริงอยู่แต่ว่าไปเลือกซื้อนะคะดีท็อกซ์ที่นี้ตามท้องตลาดที่บางยี่ห้อผสมยาทายต้องไปน้ำนะน่ากลัวมากแล้วที่สำคัญนะถ้าคุณผู้ชมทานแบบนี้ไปเยอะๆนะถ้าเกิดว่าหยุดกินขึ้นมาจะท้องผูกเลยนะคือไม่สามารถถ่ายได้บางทีถ้าถ่ายออกมาอาจจะเป็นเลือดก็ได้ถ้าคุณผู้ชมเคยทานแบบที่มันผสมยาถ่ายอ่ะแล้วนี่เขาบอกว่าอย่างนี้เลยผลิตภัณฑ์ดีท็อกซ์ทั่วไปเนี่ยเขาจะปรากฏว่าจะมีข้างกล่องเนาะคำเตือนว่าอย่างเช่นอ่ะเตือนว่าเด็กอายุต่ำกว่า6ปีและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานแต่อันนี้ก็อย่างที่บอกเป็นเครื่องดื่มยาอาหารกลิ่นกีวีไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะคุณผู้ชมก็สามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยนั่นเองแล้วเขามีเคสหนึ่งพี่ตีเขาบอกว่าแบบมีเด็กค่ะมีเด็กท้องเสียค่ะนั่นเองค่ะแล้วก็กินผลิตภัณฑ์อื่นๆเข้าไปแล้วก็ท้องเสียหนักกว่าเดิมอีกอ่ะโอ้ด้วยที่บอกว่าอายุคนน้อยอายุไปเจอคือของที่มันแรงมันแรงเกินไปก็ทำให้ยิ่งปวดเข้าไปอย่างหนักเลยโอ้นะคะนี่แหละค่ะเป็นที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างเขาทำนะคะเด็กและสตรีมีคันกินนั่นเองค่ะแต่ว่าสำหรับผลิตภัณฑ์ของเขาค่ะทานในทุกเพศทุกวัยค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นสตรีนะคะมีคันนั่นเองค่ะเพราะว่าของเขาเป็นเครื่องดื่มย้ายอาหารค่ะถูกต้องค่ะแล้วส่วนผสมที่สำคัญนะคะที่แนะนำก็คืออินูรินและอาริโกฟุกโตสนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งเป็นใยอาหารนะคะที่ทำหน้าที่แบบดัก
จับไขมันต่างๆของเสียไม่ดีต่างๆออกจากร่างกายได้อย่างดีเลยทีเดียวแล้วแถมยังจะช่วยให้มวลอุจจาระเนี่ยขับถ่ายได้ง่ายสะดวกดีขึ้นอีกด้วยค่ะยังมีส่วนผสมของแคลเซียมนะคะเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงนั่นเองค่ะมีกัวกัมนั่นเองค่ะดูดซับของเหลวในกระเพาะและลดความหิวของเขาหมอมากเลยสำหรับคนที่อยากจะควบคุมน้ำหนักค่ะน้องนัทถูกต้องค่ะอีกทั้งนะคะยังมีวิตามินซีค่ะช่วยสังเคราะห์โปรตีนคอลลาเจนในร่างกายค่ะเส้นใยจากแอปเปิลและส้มนะคะที่ช่วยดูดซับไขมันและคอเลสเตอรอลค่ะสารสกัดจากเมล็ดไซเลียมค่ะช่วยดูดซับน้ำตาลและไขมันและก็ช่วยลดความอ้วนได้เป็นอย่างดีค่ะโอ้นะคะถือว่าเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่อยากจะล้างล้ำไส อยากจะดีท็อกล้ำไส้ด้วยวิธีง่ายๆปลอดภัยและเห็นผลอย่างแน่นอนแถมยังลดความอ้วนได้ด้วยนะนะคะพอล้างล้ำไส้เสร็จปุ๊บนะคะก็จะให้ในผิวพรรณของเขาดีขึ้นสุขภาพของเขาดีขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะสารอาหารที่เขากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นอาหารผักสดผลไม้ที่เขากินเข้าไปมันก็จะสามารถดูดซึมเข้าไปทำงานได้ 100% เพราะว่าล้ำไส้ของเขาสะอาดแล้วนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะได้ว่าสามารถตอบโจทย์คุณผู้ชมได้ทุกอย่างเลยนะสำหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยชอบทานผักผลไม้อะไรอย่างนี้นะคะเครื่องดื่มมีอาหารกินกีวีก็สามารถเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยทางเลือกที่ดีให้กับคุณผู้ชมได้ค่ะอย่างแน่นอนค่ะถ้าสนใจผลิตภัณฑ์นะคะจากเพียวไลฟ์นะคะสามารถโทรเข้ามาหาเราได้เลยนะคะตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะพี่ติ๊ก25 26ก็ได้นะคุณผู้ชมโทรขึ้นมาตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะคะมีทั้งเบอร์หลักเบอร์เสริมใครถนัดเขตไหนใครอยู่ใกล้เขตไหนก็โทรเข้าไปเขตนั้นได้เลยหรือจะโทรเข้ามาพี่ติ๊กก็ได้นะคะใช่ค่ะมีเบอร์น้องติ๊กเบอร์นึงค่ะซุ่มเอานะคะรับรองค่ะว่าซุ่มเอาด้วยถ้าผู้ใดนะคะซุ่มถือก็ได้พอกันละค่ะถูกต้องค่ะคุณผู้ชมและช่วงหน้านะคะตามที่ผู้ชมรอคอยค่ะกับ Pure Life Lover ในช่วงหน้าค่ะคุณใช่ไหมที่ทรมานกับอาการท้องเสียระบบขับถ่ายผิดปกติโปรดอย่ามองข้ามเพราะอาจลุกลามสู่โรคมะเร็งลำไส้มะเร็งตับหรือโรคร้ายอื่นๆตามมาขอแนะนำนวัตกรรมล่าสุดที่คิดค้นมาเพื่อการดีท็อกซ์สารพิษในร่างกายที่รวมสารอาหารสกัดเข้มข้นจากธรรมชาติกว่า10ชนิดเพียงซองเดียวมีคุณค่าเทียบเท่าผักผลไม้จำนวนมากระบบขับถ่ายผมกลับมาเป็นปกติท้องไม่ผูกเหมือนแต่ก่อนแล้วครับดื่มมาได้2สัปดาห์แล้วค่ะน้ำหนักลดลงไป4กิโลผิวพรรณก็ดูดีขึ้นด้วยค่ะผมดื่มไป3เดือนกว่าๆสายตาเริ่มดีขึ้นกำลังก็ดีขึ้นรุ่นแข็งแรงเดินทั่วตัวเองได้เลยได้การดูแลสุขภาพที่ง่ายได้ผลจริงมั่นใจได้ด้วยมาตรฐานจาก HACCP GMP และ Halal เครื่องดื่มใยอาหารกลิ่นกีวีนวัตกรรมล่าสุดเพื่อการดีท็อกซ์สารพิษในร่างกายสนใจโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่086-045-8118หรือ086-045-8448สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลฟ์ช่วงเพียวไลฟ์เลิฟเวอร์เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะกันยังอยู่กับน้องติ๊กและน้องนาดค่ะและมือนีค่ะมีแขกรับเชิญที่ประทับใจค่ะในตัวดีท็อกมาเว้าประสบการณ์ค่ะตรงให้ฟังนั่นเองค่ะมาแชร์ประสบการณ์กันว่าดีจังใดกันแน่ค่ะเสื้อวาหลายท่านค่ะคุณนาคุณตากันดีอยู่แล้วค่ะน้องนาดค่ะใช่แล้วค่ะขอต้อนรับคุณกฤตพลชุนหาเราค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะโอ้ช่วงนี้พอกันดูแน่สักหน่อยนะคะอย่าฝากเบื่อหน้ากันนะคะพี่กฤตค่ะเจอกันบ่อยนิดนึงเนาะเมื่อกี้แปมไม่ออกก็พูดว่าเดี๋ยวกับชิ้นค่ะนะคะน้องนาดค่ะและเสื้อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็เริ่มที่จะชิ้นเสียงน้องตีกับแว่นๆๆๆนะคะแต่ว่าเป็นเสียงแว่นๆที่มีสาระค่ะและบอกโกหกพร้อมนะคะฉะนั้นฟังต่อไปเถอะค่ะคุณผู้ชมค่ะมาข่าวเรื่องกันค่ะนอกเรื่องกันไปสักพักแล้วเนาะอยากจะให้นะคะพี่กฤตเนี่ยแนะนํานะคะตัวเครื่องดื่มย้ายอาหารของเฮาเนี่ยกับกลุ่มผู้บริโภคทุกกลุ่มเลยก็ว่าได้ค่ะว่าควรที่จะกินแบบใดและดีต่อผู้ใดแน่ค่ะจริงๆแล้วเครื่องดื่มย้ายอาหารของเราเนี่ยมันเหมาะกับทุกเพศทุกวัยจริงๆนะแต่ถ้าถามว่าถ้าเป็นเด็กถามว่าเด็กทานได้ไหมมีคนโทรมาถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กถ้าเขาไม่คุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเสริมอาหารประเภทลักษณะนี้นะครับก็อาจจะเริ่มทานจากครึ่งซองหรืออาจจะผสมกับน้ำผลไม้มันจะทำให้น้องเขาทานได้ง่ายไงโดยที่เราอาจจะเป็นตัวเมนหลักว่าลองทานดูตัวนี้ได้ประโยชน์แล้วก็อร่อยหรือว่าเราเป็นคนทานอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ลองทานให้เขาดูเป็นตัวอย่างพอเขาเห็นทานเขาถามอะไรน่ะบอกอ๋อตัวนี้อร่อยมากกินดีมีประโยชน์เพื่อสุขภาพเขาก็จะสนใจด้วยค่อยๆใช่ครับจะได้แบบคุ้นเคยกับร่างกายคุ้นเคยกับเราใช่ใช่ค่ะนี่แหละค่ะที่ว่าเด็กกระทานได้นะคะเด็กนี่จักขวบค่ะที่ต้องเริ่มทานได้ค่ะจริงๆ
ประมาณ 4-5 ขวบพี่ว่าน่าจะทานได้แล้วนะเพราะมันไม่มีผลข้างเคียงกับเรื่องของอะไรมันมีแต่ผักและผลไม้อะค่ะแล้วอย่างนี้พวกแบบว่าวัยรุ่นหรือว่าแบบนักศึกษาที่อยากจะดูแลหุ่นลดความอ้วนอะไรอย่างเงี้ยช่วยได้จริงไหมคะจริงตัวนี้ถ้าสมมติคนไหนอยากจะดูแลสุขภาพดูแลหุ่นตัวเองก็สมมติทานมื้อเย็นอาจจะทำให้เราทานมื้อเย็นได้น้อยลงใช่ไหมครับก็คือทานได้น้อยมันจะอิ่มเบาๆไงหรือบางทีว่าถ้าอยากควบคุมน้ำหนักจริงๆแล้วแต่อะไรก็แล้วแต่พี่ว่ามันอยู่ที่เรานั่นแหละถ้าเราหักห้ามหักห้ามได้ควรจำกัดควรมีลิมิตในการรับประทานตัวนี้ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ออกกำลังกายด้วยแล้วยังกลุ่มวัยทำงานเนี่ยที่เขามีปัญหาทางด้านสุขภาพหรืออาจบางคนวัยทำงานอาจจะชอบปาร์ตี้เที่ยวเล่นอะไรอย่างเงี้ยดื่มนู่นนี่บ้างจะช่วยได้ยังไงบ้างคะอันนี้ก็ใกล้ตัวเหมือนกันใกล้ตัวด้วยเพื่อนตอนแรกก็คือลองทานอย่างที่พี่เคยคุยกันไปในเทปก่อนๆว่าเอ๊ะคนที่ปาร์ตี้หรือบางทีคุยกันมาสารบ้านเราเมาค้างเมาค้างช่วยได้ไหมสมมติว่าอ่ะวัยพวกเรา20กว่าๆทานกันแล้วก่อนนอนอย่าลืมอาบน้ำอาบท้ายเรียบร้อย1ซองกับน้ํา1แก้วแล้วตัวพวกนี้จะเข้าไปดูดจับดูดจับพวกสิ่งสกปรกตามแบบหรืออาจจะเป็นพวกสมมติเราไม่ได้สูบบุหรี่นะคุณผู้ชมแต่เราแบบสูดดมเข้าไปมันก็เข้ามาในร่างกายเราเหมือนกันนะเราไม่ได้ดูดบุหรี่แต่ว่าเราอยู่ในกลุ่มในกลุ่มที่โอ้เต็มไปหมดด้วยควันใช่ๆช่วยได้ช่วยได้ไม่เมาค้างด้วยก็คือสามารถดูดซับสิ่งสกปรกที่เราไปเที่ยวมาออกไปได้ด้วยเยี่ยมจริงๆค่ะถือว่าครบทุกวัยเลยก็ว่าได้ครบทุกวัยนะคะโดยเฉพาะวัยสูงอายุนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับนะคะระบบการปัสสาวะอุจจาระนะคะถ่ายไม่สะดวกหรือบางคนอาจจะถ่ายแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะผิดปกติเนาะถ้าเกิดว่าหันมาดื่มเครื่องดื่มยาอาหารกรีนกิวีเนี่ยก็จะช่วยให้ขับถ่ายเป็นปกติได้จริงไหมครับจริงเป็นยังไงบ้างคะพี่พูดได้เลยว่าพี่สะกดคำนี้ไม่ถูกละคำว่าท้องผูกเป็นยังไงจริงไหมท้องผูกมั่นใจท้องผูกท้องเสียสะกดไม่ไปแล้วแล้วอีกอย่างนึงคำพระท่านว่าอโลคยาปรมาลาภาการไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐ อย่างน้อยคนใกล้ตัวพี่เนี่ยป่วยเป็นมะเร็งลำไส้โอ้โหอย่างน้อยเสียดายว่ารู้จักช้าไปถ้ารู้จักช้าไปอย่างน้อยคุณแม่ก็ไม่ต้องเป็นใช่อาจจะบรรเทาอาการได้ด้วยอย่างน้อยก็พูดได้แล้วว่าอย่างน้อยพิกิจเองก็ไม่ต้องเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งลำไส้เพราะว่าซอยเนี่ยเป็นอย่างดีในเรื่องของการระบบการขับถ่ายนะคะระบบการย่อยนั่นเองค่ะและนะคะสำหรับผลลัพธ์นะคะที่กินเข้าไปนะคะ 1-3 มื้อแรกค่ะผลลัพธ์จะเฮ็ดให้เฮาแบบว่าสุขภาพดีหรือว่าขับถ่ายดีจังได๋แน่ค่ะคือแรกๆเนี่ยเพื่อนลองทานที่พี่พยายามถามว่าทานแล้วเป็นยังไงเพื่อนบอกว่าเออรู้สึกว่าครั้งแรกหลังจากทานเข้าไปเหม็นเหม็นมากเหม็นมากคือประมาณว่าเกิดมา20 30ไม่เคยเอาอะไรเข้าไปล้างออกมาเลย พอมันล้างพอมีเกล็ดได้ล้างไอ้ของเสียที่อยู่ภายในมันถูกเดนออกมาหมดนะครับคนลูกเล่นเหม็นแท้เหม็นๆๆเหม็นจริงๆเขาบอกว่าเหม็นจริงๆพี่เหม็นจริงๆพอทานเข้าไปแล้วระยะหนึ่งทำให้อุจจาระมีความรู้สึกว่าเบาลงเรามีความรู้สึกว่าอุจจาระไม่มันไม่แข็งไง มันไม่แข็งมันจะซอฟลงไปกว่าเดิมมันจะนิ่มๆแล้วมันจะร้อยน้ำไม่ต้องถึงขนาดทดลองว่าอย่างนั้นพี่แข็งหรือนิ่มลองไปจับดูไม่ต้องไปจับดูนะคุณผู้ชมแล้วอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบคิดแบบว่าพิจารณาในอุจจาระบางทีนิดนึงเนาะมันก็เป็นส่วนสำคัญของร่างกายเราเหมือนกันนะถ้าระบบขับถ่ายคุณไม่ดีเนี่ยปัญหาเรื่องโรคร้ายต่างๆมันจะตามมาได้นะใช่ใช่เขาบอกสุขภาพดีให้ดูที่สีอุจจาระดูขนาดอุจจาระแล้วก็ดูเขาเรียกว่าอะไรความแข็งความนุ่มของอุจจาระอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องน่าเกลียดมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนต้องแบบนิดนึงเนาะหันมาดูแลตัวเองกันดีกว่าตอนนี้ผมว่าใช่แล้วผู้ใดที่นะคะอุจจาระออกมาเหม็นผิดปกติอุจจาระแข็งเป็นท่อนกัดแทนกันก็ค่อยสม่ำเสมอกันหรือว่าจม